ทำเอาโซเชียลสนั่นเลยค่ะเมื่อนักแสดงสาวต่ายชุติมาโพสต์ภาพติดไหล่ชายปริศนางานนี้ค่ะชาวเน็ตถึงกับสงสัยนะคะว่าคนนั้นเนี่ยเป็นใครกันแน่พอได้เจอแม่ต่ายค่ะเราก็เลยต้องถามเลยว่าเขาเป็นใครเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าเขาเป็นแค่เพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเฉยๆส่วนเรื่องที่มีคนจับโยงกับนักแสดงหนุ่มเบนซ์ณัฐพงษ์นั้นต่ายก็บอกว่าเป็นแค่รุ่นน้องที่สนิทกันจ้ะสถานะตอนนี้คือยืนยันเลยโสด 100% งานนี้แม่ต่ายขอเปิดรูปให้ดูยืนยันเลยว่าไหล่ของคนข้างๆเป็นแค่เพื่อนจริงๆไม่ใช่ก็คือหมายถึงว่ารูปแรกใช่ไหมก็ไหล่คนนี้ไงใช่ก็คนนี้เป็นเพื่อนไงไม่ใช่คนนี้เป็นเพื่อนเพื่อน 100% เลยใช่ไหมพี่คนนี้ใช่เป็นเพื่อนแต่คนนี้ไม่ใช่เบนไม่ใช่เบนด้วยไม่ได้ลงรูปคู่ไม่ใช่รูปคู่แต่ติดแขนติดแขนต้องยินเลยมันแขนใครดูดีๆค่ะใช่ไหมอย่าชงเพราะว่าเลื่อนไปรูป2ก็เห็นแล้วว่าแขนใครก็คือเราสดสดแล้วเบนสดไหมเบนสดไหมแล้วก็ต้องไปถามเขาดิแล้วเขาจีบเราไหมไม่ได้จริงเดินกับใครแล้วเดี๋ยวจะโดนแบบจับโยงประเด็นหมดอ๋อใช่กลัวคือรู้สึกว่าเหมือนเราก็ไปกับเพื่อนไปกับอะไรอย่างงี้ก็บางทีก็โดนเป็นประเด็นบางทีไปกับพี่ชายตัวเองพี่ชายแบบแม่เดียวกันก็คือแฟนแล้วหนึ่งก็ไม่ต้องสนใจไม่สนใจแต่แม่แคปไปแม่เซฟไปเลยเซฟขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ